เร่เข้ามาเร่เข้ามาสองมือล้วงกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามากรุณาล้วงกระเป๋าตัวเองนะครับอย่าไปล้วงกระเป๋าชาวบ้านเพราะเดี๋ยวจะโดนตำรวจจับขอเชิญมาพบกับความระทึกใจที่แบบว่าที่ไหนไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับนี่เลยคิดดูขนาดคลายเบบี้ยังต้องชิดขวาลาบูบูต้องชิดซ้ายแล้วก็ผายมือให้กับข้าวกล่องจุ่ม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 อะไรของแกเนี่ยจะเดนมันน่าระทึกใจตรงไหนนะเฮ้ยไม่เห็นจะตื่นเต้นเลยกับอีแค่ข้าวกล่องเนี่ยนะขอโทษครับนี่ไม่ใช่ข้าวกล่องธรรมดานะครับคุณเคยประสบปัญหากินอะไรดีอะตัวเองเขาคิดไม่ออกปัญหานี้จะหมดไปคุณไม่ต้องห่วงเลยเมื่อคุณมาใช้บริการของข้าวกล่องจุ่มของเด่นชัยเพียง39บาทคุณไม่ต้องคิดมันเปลืองสมองเลยเพราะเราใช้ระบบกล่องสุ่มมีตั้งแต่ข้าวไข่ดาวสปาเกตตี้ขี้เมาแน่นๆหมูกรอบบึ้มๆแล้วก็ซีฟู้ดย่างมีทั้งกุ้งมีทั้งหอยแล้วก็หมึกทะลักเต็มกล่องจริงเหรอคะนะจ่ายแค่39บาทก็เลือกได้เลยเหรอคะอันแน่นอนอยู่แล้วนี่บอกเลยนะถ้าเกิดโชคดีก็ได้ของดีแต่ถ้าเกิดโชคร้ายได้ข้าวไข่ดาวก็ยังอิ่มอยู่ดีฟังทีแรกก็ไม่สนแต่พอบอกว่าใช้ดวงคนอย่างฉันไม่รองก็ไม่ได้อย่าแต่ว่าน้าโดนหวยกินมา3งวดติดแล้วนะคะได้แค่3งวดเอ๊ะมันเรื่องอดีตดวงกับหวยไม่มีฉันอาจจะมีดวงกับข้าวกล่องก็ได้แค่39บาทเองจิ๊บๆๆๆเพลงวันนี้น้าเลี้ยงเองนะจ๊ะเอ้าตามสบายเลยนะเลี้ยงเอาตามสบายเลยจ้ะ39บาทใช่มั้ย39ไปเลยเอาเลือกเลยเลือกเลยเลือกเลยเยอะไปหมดแบบนี้มันจะคุ้มอ่ะนะถ้าเกิดว่าเขาได้ของแพงไปหมดอ่ะเฮ้ยไม่ต้องห่วงของแพงนะสงสัยไปไม่กี่กล่องหรอกโอกาสที่จะจับได้นะน้อยกว่า1ใน10แน่นอนนี่บอกเลยนะงานนี้ขาดทุนยาเฉียดจับยามสามตาแล้วนี่ฉันเอากล่องนี้ฉันเอากล่องนี้นะจ๊ะหยิบแล้วหยิบเลยนะห้ามวางนะครับเออไม่วางจะไม่วางเปิดนะเปิดนะเอาล่ะรู้จักเลยว่าเด็กนี่อะไรอะไรเปิดนะว้าวกุ้งเผาเปิดกล่องแรกก็เป็นกุ้งเผาเลยอ่ะเฮ้ยใจเย็นโอ้ไม่ได้โชคดีอย่างนี้ทุกคนหรอกเว้ยทิ้งลองมาดีกว่าอันไหนลูกอันไหนจ้างดีดีนะดีดีนะพี่เอากล่องนี้แล้วกันค่ะเปิดเลยลูกเปิดเลยไข่ดาวไข่เจียวเปิดแล้วจ้าว้าวโอ้พิงได้ปลาหมึกตัวเบลังเลยค่ะอยู่คนเดียวก็ฝันฝันมันก็